สวัสดีครับผมโชคจาก .A2 Shop ไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอาคาน่าใหม่ของฮีโร่ Crystal Maiden นะครับผมโดยอาคาน่าชิ้นนี้มีชื่อว่า Frost Avalanche นะครับผมหรือแปลเป็นไทยว่าพายุหิมะถล่มอะไรประมาณนี้นะครับก็อาคาน่าชิ้นนี้นะครับผมมาพร้อมกับอัปเดตประจำเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือว่า New Bloom นี้นะครับผมตอนนี้ก็มีจำหน่ายใน Dota 2 Store แล้วนะครับผมราคาอยู่ที่919บาทนะครับลดจากราคา 1,129 บาทโดยจะลดราคาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าเกิดคุณซื้ออาคาน่าในช่วงลดราคานะครับผมคุณก็จะได้ 2,400 ability point เอาไปร่วมกิจกรรม Year Beast ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณมีอาคาน่าชิ้นนี้นะครับผมคุณไปเล่นแข่งแบบธรรมดานะครับพวกคุณชนะเนี่ยคุณก็จะได้100 ability point ทุกครั้งที่คุณชนะเลยนะครับผมแล้วเพื่อนทีมก็จะได้25 point นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูที่รายละเอียดของตัวชุดนี้ก่อนนะครับผมชุดอาคาน่าของ Crystal Maiden ชุดนี้นะครับผมจะเปลี่ยน Crystal Maiden นะครับผมให้เป็นเหมือนกับเจ้าหญิงแห่งเมืองหิมะนะครับผมโดยลอยอยู่นะครับผมจะไม่เดินแล้วนะครับเป็นลอยเท้าเปล่าอยู่เลยนะครับผมอาคาน่าชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นชิ้นเดียวนะครับผมที่ใส่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับหรือว่าเป็นส่วนของผ้าคลุมนะครับคุณจะเห็นว่าผ้าคลุมเนี่ยเป็นสีเหมือนกับหิมะนะครับผมมีความสวยงามแล้วก็พลิ้วสวยมากเลยนะครับสำหรับผ้าคลุมอันนี้มีเป็นลักษณะของเกล็ดหิมะนะครับผมกระจายออกมารอบตัวตลอดเวลานะครับผมตามชื่อของชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเดินวนให้ดูนะครับผมเพื่อให้เห็นว่ามันจะมีลักษณะของเกล็ดหิมะนะครับผมเดินตามคุณไปตลอดเลยนะครับดูแล้วก็สวยงามดีนะครับผมสำหรับชุดนี้ผมมองว่าเป็นชุดที่สวยงามมากนะครับผมแล้วก็มีเป็นด้านของมือนะครับผมแล้วก็ท่าทางที่ลอยออกไปนะครับแต่ชุดนี้มันแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าปกติอาคาน่าใหม่เนี่ยเวลาออกมามันจะต้องเปลี่ยนเสียงของฮีโร่นะครับผมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเสียงของฮีโร่นะครับเปลี่ยนในลักษณะของชุดแล้วก็มีสิ่งที่พิเศษที่หลายคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมก็คือไอ้หมาน้อยตัวนี้นะครับอาคาน่าชิ้นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหมาน้อยจากไอซ์แวกตัวนี้นะครับผมที่คุณเห็นอยู่ด้านขวาหน่อยนี่นะครับผมโดยหมาตัวนี้นะครับผมจะมีคุณสมบัติเป็นเหมือนกับออร่านะครับผมมันจะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ไม่สามารถที่จะสังหารได้นะครับผมมันจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ใช้ในการตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่เฉยนะครับผมโดยจะมาพร้อมกับชุดนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบนะครับผมตัวหมาตัวนี้ไม่ถูกใจมันนะครับผมหรือว่าไม่ชอบเป็นคนแบบว่าไม่ชอบหมานะครับคุณก็สามารถที่จะปิดมันได้นะครับผมโดยไปที่ตัวไอเทมของคุณนะครับคุณสามารถจะคลิกขวานะครับผมเลือกสไตล์นะครับผมมันก็จะมีสไตล์แบบที่มีหมานะครับผมกับแบบที่ไม่มีหมานะครับก็แล้วแต่คุณชอบนะครับผมแต่มีไว้ก็ดีนะครับผมไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับผมเรียกว่าหมาเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมของอาคาน่าชิ้นนี้โดยหมาตัวนี้นะครับผมนอกจากว่ามันจะมีความสวยงามน่ารักแล้วนะครับผมมันยังมีเรียกว่าท่าทางหลากหลายนะครับผมที่จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีฮีโร่นะครับผมเข้ามาใกล้ตัวของคริสตัลไมเดนนะครับผมหมามันจะหลบทางให้นะครับแล้วก็อาจจะมีเห่าไล่ด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะเดินหลบทางให้ตลอดนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณเป็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วคุณพยายามจะไล่จับหมานี่จะไล่จับยากมากนะครับเพราะมันจะวิ่งหนีตลอดนะครับผมเพื่อไม่ให้กัดขีดขวางการต่อสู้นะครับแต่หากคุณเข้าใกล้คริสตัลไมเดนมากๆนะครับผมหมามันจะหายไปนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะหายนะครับแป๊บนึงนะครับมันจะกระโดดหนีไปก่อนเลยนะครับผมเมื่อมีการต่อสู้ที่อยู่เกิดขึ้นบริเวณใกล้กับตัวคริสตัลไมเดนมากๆนะครับผมหมามันก็จะหายไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะกลับมานะครับผมนอกจากที่หมาตัวนี้นะครับผมจะไม่กีดขวางการต่อสู้แล้วนะครับผมยังมีแอนิเมชันอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับผมที่ผมอยากจะโชว์ให้คนดูนะครับผมว่ามันสามารถทำได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณเทเลพอร์ตนะครับผมมาที่ป้อมนะครับคุณจะเห็นว่าเวลาหมามันมาเนี่ยมันจะควงนะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดผมเทเลพอร์ตให้ดูทีครับนะครับหมามันจะหมุนมาเลยนะครับผม Faster. ถ้าเกิดว่าคุณลงไปในน้ำนะครับลงไปในน้ำนะครับหมามันก็จะว่ายน้ำนะครับเห็นไหมครับ Four. น้ำตื้นแค่นี้นะครับผมหมามันก็จะว่ายน้ำแต่เราลอยอยู่นะครับถ้าเกิดเมื่อคุณขึ้นมาจากน้ำนะครับหมามันจะสะบัดขนนะครับเดี๋ยวให้ดูครับสะบัดหน่อยสิลูกเอาใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง Agreed นี่ครับผมหมามันจะสลัดขนนะครับผมถ้าคุณลงไปในน้ำ On. อาคาน่าชิ้นนี้นะครับผมจะเปลี่ยนการแสดงผลของสกิลไปนะครับผมโดยจะเปลี่ยนทุกสกิลเลยนะครับผมของคริสตัลไมเดนนะครับผมตั้งแต่คริสตัลโนวานะครับผมฟรอสต์ไบต์แล้วก็ฟรีซิ่งฟิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกับแบบพื้นฐานนะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มที่สกิลคริสตัลโนวาก่อนนะครับผมถ้าเป็นแบบพื้นฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะของการทุ่มคาถาออกไปนะครับถ้าเป็น
ัวของอาคาน่านะครับผมจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับผายมือออกนะครับผมร่ายขึ้นมาจากพื้นนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นสกิล Frostbite นะครับผมถ้าเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมจะเป็นลักษณะของการ2มือประสานแล้วพ่นน้ำแข็งออกไปนะครับถ้าเป็นอาคาน่านะครับผมจะเป็นลักษณะของการเวียงนะครับผมน้ำแข็งออกไปนะครับผมยังคงออกจาก2มือเหมือนเดิมนะครับ Into the breachและสกิลสุดท้ายนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับผมก็จะเป็นสกิล freezing field นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบพื้นฐานกันก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมจะเป็นลักษณะของน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆนะครับผมหล่นลงมาจากท้องฟ้านะครับผมในขณะที่คริสตัลไมเดนเนี่ยก็ร่ายรำไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบอาคาน่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นอาคาน่านะครับผมจะเป็นลักษณะของคริสตัลไมเดนนะครับหมุนควงนะครับผมเรียกพายุหิมะนะครับแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับผมพุ่งออกมาจากพื้นนะครับผมที่สำคัญนะครับผมหมาน้อยหอนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะของพายุนะครับผมแล้วก็มีน้ำแข็งนะครับผมเยือกเย็นพุ่งขึ้นมาจากพื้นนะครับที่สำคัญหมาน้อยหอนไปด้วยนะครับผมถ้าคุณฟังจะได้ยินเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆอีกทีนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวชุดอาคาน่าของ Hero Crystal Maiden ที่มีชื่อว่า Frost Everett ชุดนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเนี่ยอยากจะได้เป็นคนชอบเล่น Crystal Maiden อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นคนรักสัตว์นะครับผมคุณก็ซื้อไปเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณซื้อตอนที่มีโปรโมชั่นลด 20% ตอนนี้เนี่ยคุณจะได้ ability point 2,400 point ด้วยนะครับผมใช้ในการร่วมกิจกรรม Year Beast แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมี Crystal Maiden Arcana เนี่ยคุณไปเล่นแข่งธรรมดาคุณก็จะได้ point 100 point ด้วยเมื่อคุณเล่นชนะนะครับผมแล้วเพื่อนในทีมคุณก็จะได้25 point ด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับผมถ้าเกิดคุณซื้อหลังจากนี้ก็อาจจะคุ้มน้อยหน่อยนะครับผมขอเพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนจากลานะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อชุด Arcana ของ Crystal Maiden มาแล้วยังไม่รู้ว่าจะใส่กับไอเทมไหนดีเพื่อให้มันมีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมขอแนะนำนะครับผมเป็น2ไอเทมนี้นะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็ลองมาหลายชุดแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับก็จะเป็นหมวกนะครับผมของ Crystal Maiden หรือว่ามงกุฎนะครับผมที่มีชื่อว่า Ilsaria Gracia นะครับผมซึ่งเป็นไอเทมของงาน TIC นะครับผมที่ได้จากคอมเพนเดียมนะครับเข้าใจว่าชุดอาคาน่าชุดนี้นะครับผมออกแบบมาเพื่อให้มันเข้ากับไอ้หมวกนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แล้วมันจะลงตัวมากนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่สวยจริงๆนะครับผมส่วนคาถานะครับผมแนะนำให้เป็นตัวของ White Sentry นะครับผมซึ่งเป็นวอร์ดนะครับผมมีความสวยงามด้วยแล้วก็เปลี่ยนการแสดงผลของการโจมตีแบบปกติด้วยนะครับผมมันจะมีแบบประกายอะไรนิดหน่อยนะครับผมถือว่าใส่อันนี้แหละเราลงตัวที่สุดแล้วนะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้แบบนี้อยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมีความเห็นยังไงนะครับผมก็อย่าลืมทิ้งความเห็นไว้ใน YouTube ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการรีวิวชุดก็อย่าลืม Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ